ิงนี่เสียดายเลยเนี่ยผมภาสกรศิริวงศ์ในอยุธยาหรือว่าเอกชะเอมครับห่างหายจากห้องอัดไปนานเวลาเล่นเพลงที่ต้องใช้เทคนิคเยอะๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่สนุกดีนะกดดันนิดหน่อยแต่ก็สนุกดีเอาใหม่ตั้งแต่ตรงเมื่อกี้เลยครับใช่อันนี้เป็นงานแรกที่มาอัดให้พี่กิ๊กเพราะว่าเคยคุยกันแล้วว่าพี่กิ๊กชวนมาอัดกีตาร์ให้ก็วันนี้ได้โอกาสแล้วอัดทั้งกีตาร์ทั้งอูคูเลเล่เลยตรงนี้แหละยากชื่อเอกนะครับเจมส์พิจารณ์จตุรัตน์ธรรมรงค์ครับวันนี้เล่นด้วยแอคคอร์ดเอียนจากอิตาลีครับแบรนด์วิกตอเรียครับโอ้โหได้ไปเล่นเพลงก็บรรยากาศนี่คือแบบได้ฟิลมากจริงๆตั้งแต่เดโมละเดโมฟังละดูง่ายๆดีคราวนี้พอก่อนจะมาเล่นลองซ้อมดูเฮ้ยปรากฏว่ามันเป็นคีย์ที่แบบอยู่ในซอกนิ้วอะแล้วมือเราก็ค่อนข้างจะใหญ่ด้วยก็จะยากๆนิดหนึ่งโอเคแบบสวิงนิดนึง My name is Talk Lekka I'm sorry this feeling good this far I'm working is here about that the music that and I play this acoustic guitar in for opportunity and soAnd we're so hard, and I take a feeling from and you just inside a song and to acoustic guitar. ผมสวัสดิ์เคอร์เกนเพนนะครับเป็นมือ Fader Steel นะครับ Fader Steel คาแรคเตอร์คล้ายๆสิงกีตาร์นะครับแต่ว่าจะมีความกังวานแล้วก็มีซาวฮาวายด้วยเพลงหนึ่งครับแล้วก็มีซาวคันทรีอีกเพลงหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเพลงแรกๆในบ้านเราเลยครับที่เอาเครื่องดนตรีชนิดนี้มาบันทึกเสียงเป็นเรื่องเป็นราวนะครับพี่กิ๊กเขียนมาซะยากสวัสดีครับผมบอลครับสวัสดีครับผมจิ๊กซอครับผมสวัสดีครับผมเตี้ยครับลองเปิดเพลงขอซ้อมได้ไหมขอซ้อมลองเปิดขอโอ้วันนี้ก็มาอัดเพลงทั้งหมด3เพลงนะครับก็สนุกมากเลยครับก็เป็นบลาสสไตล์น่ารักน่ารักมีบางเพลงที่เราได้ใช้มิวท์ที่ทำให้เพลงมันรู้สึกน่ารักขึ้นด้วยน่ารักไหมครับน่ารักครับผมน่ารักครับน่ารักสิฮะครับก็สนุกดีครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ชวนพวกเรา3คนมาร่วมโปรเจกต์นะครับ My name is Sean KellyI'm originally from Syracuse, New York, and I've lived in Thailand now for 25 years. I heard the songs, the demos earlier, and they're great. The vocals are beautiful, so it's easy to play along with, and I really enjoyed the music. The studio is fantastic. The sound is great, and the drums are wonderful, and so it's a great experience today.Okay. That's perfect. ผมเอกพงษ์เชื่อธรรมนะครับตอนแรกได้โจทย์มาที่ฟังเพลงที่ส่งมาให้อ่ะคือฟังปุ๊บมันง่ายนะแต่แบบรู้ไงรู้จักทีมนี้ดีไงว่าเขาจะประมาณทรงไหนอะไรเงี้ยคือเรื่องที่ยากของโปรเจกต์นี้เลยคือการคอนโทรลซาวคือการเล่นง่ายแต่การควบคุมซาวอะยากเพราะนั้นถามว่ารู้สึกยังไงมั่งเกรงอันนี้เกรงเลยเพราะว่าด้วยความไม่มีอะไรนี่แหละเลยยิ่งต้องดีอะต้องทำให้ดีที่สุดเพราะนั้นแบบซ้อมนะเห็นพี่อย่างนี้แน่มาอัดเนี่ยพี่ซ้อมเขย่าเช็คเกอร์เขย่าอะไรก็นั่นแหละเหมือนเดิมตื่นเต้นดีใจครับผมกับโปรเจกต์นี้ครับ ชื่อหมูครับเผ่าพันธุ์ครับเล่นเปอร์คัสชั่น
มีเล่นไบโอโฟน3เพลงมีเล่นมาริมบ้า2เพลงเสียงแข็งคือสีชมพูน้ำเงินใช่บรรยากาศการทำงานก็สนุกอบอุ่นนะฮะมีการอัดหลายเทคมากเลยแต่สนุกแต่ละเทคก็สนุกมากๆจริงๆแล้วอ่ะมีความชอบในชุดเพลงของอาจารย์กิ๊กเขาคือมันเพราะแล้วก็มีความติดหูอ่ะในหลายๆเพลงก็เราเป็นนักดนตรีคลาสสิกเราเล่นดนตรีแบบอื่นใช่ไหมฮะแล้วนานๆทีเราได้มาเล่นแบบนี้เราก็มีความเขาเรียกว่าทำให้มันเบิกบานใจอ่ะเพลงแบบนี้เราก็รู้สึกมีความสุขด้วยเวลาเล่นเพลงแบบนี้ครับชื่อพงศิษฐ์การเกรียงไกรครับฟิลลิ่งชื่อตองครับเริ่มไม่พอมันเนาะไอ้สองจังหวะกะให้อยู่ในสองจังหวะกันเยอะแล้วผมกันวินครับครับผมฟิวเจอร์ครับสุรชนเลิศลบครับผมภูเขาครับคุณนัทเฉลิมพรพงศ์สนุกมากครับก็ได้อยู่กับน้องเจนใหม่ทุกคนเลยแล้วก็อาเลนจากพี่กิ๊กที่ทำได้ดีมากครับทำให้เพลงเก่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกรูปแบบหนึ่งชื่อวัชรินทร์ลูกจันทร์ครับวันนี้มารับหน้าที่อัดเสียงดับเบิลเบสครับค่อนข้างเกรงนิดหน่อยครับเพราะว่าด้วยเสียงของอุ๊บอิ๊บอะครับทำให้เราแบบจะทำยังไงให้มันไปเสริมอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของการร้องของอุ๊บอิ๊บได้ครับอันนั้นค่อนข้างคิดหนักมากคนอัดเองยังแบบยังรู้สึกแบบตื่นเต้นนะอยากมาอัดอะคนฟังถ้าได้ลองฟังผมว่าน่าจะชอบอะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนสิ่งที่เพาะทุกอย่างมันมารวมกันอะมันน่าจะเพาะแบบสมบูรณ์น่าฟังอะครับอยากให้ลองติดตามลองฟังกันดูครับผมมดภูดินันท์ดีสวัสดิ์มงคลครับเป็นมือเป็นโนโปรเจกต์นี้ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับทีมงานน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็พี่กิ๊กหัวเรือของเราที่เขานำเพลงที่เราชอบตั้งแต่สมัยเด็กเพราะเป็นเพลงป๊อปอมตะทุกเพลงเลยมันเป็นเพลงที่แบบมันเพราะของมันอยู่แล้วแล้วก็เอามาตีความใหม่โดยศิลปินไทยที่เนื้อเสียงบอกเลยว่ายูนิคมากๆแล้วก็ผมก็นับหน้าที่เล่นเปียโนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเมื่อกี้นะครับก็ดีใจที่ทีมงานชอบเพราะเราก็สนุกนะแล้วก็อยากให้คนฟังอ่ะได้ฟังอะไรที่ออร์แกนิกแล้วก็ pleasing คือฟังแล้วมันฮีลิ่งอ่ะฮีลิ่งหรืออินสปายหรือให้พลังงานบางอย่างที่มันเกิดจากความออร์แกนิกเหมือนกับคุณไปกินซื้ออาหารชีวจิตเลยเพลงอัลบั้มนี้เป็นแบบนั้นกิ๊กอิมเพรสชั่นวันนี้รับบทเป็นมือคลาริเน็ตในฐานะที่เป็นอเรนเจอร์ด้วยก็โหอารมณ์ทางดนตรีวางคอมโพสวางเพลินนะรับประกันเพลงฟังเพลินแน่นอนหาเทพัฒน์อินทราบุญสมค่ะลาเป็นซิกของใหม่ของอุ้มก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องคอรัสกับพี่ๆ2คนก็คือสนุกมากแล้วก็แบบมันเป็นการเหมือนเรียก energy เนาะมันเป็นแก๊งสาวๆแล้วก็แบบว่าปลุกอินเนอร์ที่แบบว่าเราปกติเราจะไม่มีทางเป็นแบบนี้ได้ตอนแรกขึ้นมั้ยชื่อเอ๋ยธัญฤทัยจตุรธรรมรงค์นะคะโอ้สนุกมากเลยค่ะคือไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานแล้วเนาะได้ทั้งร้องได้ทั้งเต้นเป็นแดนเซอร์ด้วยค่ะไม่ได้เต้นออกไลน์ขนาดนี้มานานแล้วแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เพื่อนๆกลุ่มนี้มาร่วมงานค่ะสนุกมากจริงเริ่มไปคนละฟ้าแล้วเว้ยชื่อมูอภิเชียจันทองนะคะวันนี้ก็คือแบบว่าร่าเริงมากแล้วก็คอรัสด้วยกันก็สนุกมากค่ะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกที่รู้สึกว่าดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะLavensing Lavensing But while we're apart Don't give your heart to anyone But don't forget Who's taking you home
love will never, never let you go. I love you all so.